เต้นฉลองรับรถนุ้ยสุจิราถอยรถป้ายแดงเป็นของขวัญคริสต์มาสเพื่อพ่อเต้นฉลองรับรถนุ้ยสุจิราถอยรถป้ายแดงเป็นของขวัญคริสต์มาสเพื่อพ่อเต้นฉลองรับรถนุ้ยสุจิราหลังขึ้นแท่นดาวทิกต็อกสาวคนนี้ก็มีคอนเทนต์ออกมาให้ได้รับชมความสนุกเฮฮาอยู่บ่อยครั้งสำหรับนักแสดงสาวนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ได้ลงคลิปเต้นในอินสตาแกรมฉลองถอยรถป้ายแดงคันใหม่ให้กับคุณพ่อหลังโพสไอจีสตอรี่ด้วยรูปภาพครอบครัวพร้อมกับข้อความเขียนไว้ว่าพ่ออยากได้ต้องได้นุ้ยสุจิราสับขาเดินแบบก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปถึงกับช็อกนุ้ยสุจิราเอ็นดูสามีหุ่นหมีปอนเขินหนักทำหัวเตียงหักแฟนๆทั้งฮาทั้งสงสารนุ้ยสุจิราขึ้นแท่นดาวทิกต็อกสร้างรอยยิ้มสามีไม่ห้ามแถมให้ความร่วมมืออย่างดีเรียกว่าเป็นของขวัญมอบให้กับคุณพ่อต้อนรับคริสต์มาสหลังตั้งใจทำงานหาเงินมาเซอร์ไพรส์ครอบครัวโดยงานนี้นุ้ยเขียนข้อความกล่าวไว้ว่าไม่กล้าหยิบกุญแจเลยอะ CF ปุ๊กโควิดมาปั๊บในขณะที่งานนั้นต้องเลื่อนแต่ข้างงวดตรงเวลาเชียวทำทุกงานเราไม่บ่นของขวัญคริสต์มาสเพื่อพ่อแม่สะดวกทุกที่เมื่อจังหวะมาพนักงานน่ารักมิติใหม่การรับรถเบลล่ายกคำอวยพรวันเกิดให้แม่ดักทางห้ามฟอลโล่แม่ส่องได้อย่างเดียวเบลล่ายกคำอวยพรวันเกิดให้แม่ดักทางห้ามฟอลโล่แม่ส่องได้อย่างเดียวรับคำอวยพรวันเกิดมาจากทุกทิศทุกทางแต่เจ้าของวันเกิดคนสวยเบลล่าราณีขอยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับคุณแม่ราณีแคมเปญที่ทำให้มีลูกคนนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักรักถึงแม่ว่าวันเกิดของลูกคือวันที่แม่เจ็บที่สุดขอบคุณที่ยอมเจ็บเพื่อลูกนะคะรักแม่ที่สุดเลยราณีลิตเติ้ล PSไม่ต้องฝ่าแม่กันนะคะทุกคนไอจีแม่เอาไว้ส่องอย่างเดียวค่ะเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดอาทิน่ารักกบมากมากค่ะคุณแม่คุณลูกชอบตรงไอจีแม่ไว้ส่องอย่างเดียวน่ารักมากค่ะไอจีแม่เอาไว้ส่องสุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากมากนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องเบลขอให้งานปัง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 ปุริเย่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้พี่เบลและก็คุณแม่มีความสุขมากมากนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะและอื่นๆเบียร์แฟนหมอเจี๊ยบไขข้อสงสัยหลังเจอถามไม่อยากแต่งงานและมีลูกเหรอเบียร์แฟนหมอเจี๊ยบละละนาไขข้อสงสัยตอบชัดถึงเรื่องที่เจอคนถามว่าไม่อยากแต่งงานและมีลูกเหรอเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเบียร์แฟนหมอเจี๊ยบวางแพลนอนาคตด้วยกันจนสร้างเรือนหอซึ่งเป็นบ้านที่ทั้งคู่สร้างไว้เพื่ออยู่ด้วยกันได้สำเร็จแล้วสำหรับหมอเจี๊ยบละละนากับแฟนสาวเดียบุษราซึ่งที่ผ่านมาสาวเดียก็มักจะมีคำถามว่าไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเหรอเข้ามากวนใจบ่อยครั้งกระทั่งล่าสุด24ธันวาคม2563เดียบุษราก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหมอเจี๊ยบละละนาตอนที่กำลังไหว้เจ้าถี่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านหลังใหม่ด้วยกันก่อนย้ายเข้าอยู่พร้อมโพสต์เปิดใจถึงเรื่องที่เคยมีคนถามว่าไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเหรอระบุว่าวันนี้เราไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านก่อนเตรียมย้ายเข้าอยู่กันค่ะขอบคุณพี่นิ่มนิมขีดล่าง0416กับป้าจูจูลาจูลาย3636มากมากเลยนะคะเคยมีคนถามว่าไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวมีลูกหรอเพิ่มโดยส่วนตัวแล้วเดียไม่ได้เป็นคนที่มีความอยากที่จะมีน้องไม่ใช่ว่าคบกับพี่เจี๊ยบแล้วไม่สามารถมีน้องได้เลยไม่อยากมีแต่โดยพื้นฐานปกติไม่ได้มีความอยากที่จะมีลูกอยู่แล้วแต่เดียชอบเล่นกับเด็กนะ
แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าฉันอยากมีลูกฉันต้องมีลูกการไม่มีลูกจึงไม่เป็นประเด็นปัญหาระหว่างเดียกับพี่เจี๊ยบเลยส่วนเรื่องการมีครอบครัวเดียมองว่าอยู่ที่ใครจะตีความหมายคำว่าครอบครัวว่ายังไงสำหรับเดียแล้วคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงสมาชิกว่าต้องประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแต่คำว่าครอบครัวของเดียมันคือความรู้สึกมันคือการที่วันหนึ่งเราไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองหรือต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่มันคือการที่วันหนึ่งจากที่เราใช้ชีวิตแบบอินดี้ไวดัวลี่มาเป็นคิดถึงกันและกันร่วมสร้างร่วมเดินไปด้วยกันนี่คือครอบครัวในแบบของเดียตอนนี้เดียก็มีครอบครัวของเดียแล้วพี่เจี๊ยบแฟรงค์กระเพราคือครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันเดียแฮปปี้และมีความสุขกับครอบครัวของเดียมากรู้สึกขอบคุณคนบนฟ้าในทุกๆวันส่วนเรื่องแต่งงาน5555555555เดียอยากแต่งงานค่ะแล้วก็จะแต่งงานด้วยมีเจ้าบ่าวแล้วด้วย5555555555หวยเล่นตัวเองรอฟังข่าวดีกันนะคะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่มีกำหนดการอะไรเลยตอนนี้ขอใช้ชีวิตสโลไลฟ์ที่บ้านหลังใหม่สักพักกำลังจะย้ายเข้าอยู่กันแล้วตื่นเต้นกับขอพักยาวๆให้หายเหนื่อยจากการทำงานกันก่อนนะคะตอบครบทุกข้อแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะขอสรุปจากข้อความที่เขียนมาทั้งหมดเป็นสั้นๆว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลย